ครับวันนี้ต้องถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายจากพรรคให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการอย่างเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือที่เรียกกันภายในว่ากกต.ของพรรคเราได้ประชุมกันหลายวันและหลายคืนเนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ที่ไหนก็ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยมีวันนี้ต้องถือว่าประเทศไทยเราเป็นครั้งแรกที่มีการหยั่งเสียงหัวหน้าพรรคภารกิจต่างๆที่มอบหมายค่อนข้างลำบากและหนักใจเนื่องจากความละเอียดอ่อนความรอบคอบและความเสมอภาคของผู้สมัครนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญระบบต่างๆที่กำหนดขึ้นมานั้นเป็นระบบที่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และ IT ต่างๆนั้นมันเป็นเรื่องที่พูดลำบากต้องเอานักวิชาการผู้เกี่ยวข้องมาพบปะผู้จะหาทางออกให้ดีที่สุดและเราก็มีข้อสรุปแล้วนะครับรวมไปถึงวันเลือกตั้งเราก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและรวมถึงวันนี้เชิญคณะกรรมการชุดดีเบตมาพร้อมหน้าพร้อมตาและก็ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วครับทั้งสองเรื่องนับว่าทั้งสองเรื่องนี้ก็เป็นภารกิจของคณะกรรมการที่สามารถแบ่งเบาไปได้ยังเหลือก็คงเป็นการติดตามหลังจากมีการหยั่งเสียงแต่ละวันแต่ละภาคนะครับอันนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของเราอีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับผลในการหยั่งเสียงที่เราได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับก่อนที่เราจะได้กำหนดวันเวลาออกมานั้นเรารับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศข้อแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านด้วยการที่มีความรู้ด้านไอทีว่าเราจะหาทางออกยังไงที่เหมาะสมที่สุดนะครับเสียงเรียกร้องข้อเสนอแนะจึงทำให้เกิดความล่าช้าและวันนี้เราได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอยากจะให้ท่านเลขาผมลงรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อสื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และขณะนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆผู้สมัครต่างๆรู้วันเวลารู้กันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนและก็สมาชิกของเราก็ได้ทราบทั่วกันนะครับผมขอให้คุณเจิมมาศซึ่งเป็นเลขาได้อธิบายความละเอียดแล้วก็ผมก็จะแจกรายละเอียดให้ท่านสื่อมวลชนด้วยว่าขั้นตอนของเรามีอย่างไรบ้างขอเชิญคุณเจิมมาศครับโดยสรุปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนกันแล้วนะคะคือทุกวิธีการก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราก็ได้ถกเถียงกันในคณะกรรมการของเราเนี่ยจนลงตัวแล้วเนี่ยลงคะแนนอย่างเสียงทางแอปพลิเคชันโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งเป็น2ระบบ 2G ขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้เนี่ยใช้วันที่1ถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็การลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศนะคะเรากำหนดไว้2วันก็คือวันที่1ในส่วนของภาคใต้อ๋อไม่ใช่ค่ะขออภัยวันที่1กรุงเทพภาคกลางและก็ภาคเหนือนะคะส่วนวันที่5ซึ่งเป็นวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นภาคใต้กับภาคอีสานค่ะเหตุผลที่เราจะต้องทำการหยั่งเสียง2วันเนื่องจากว่าให้กกต.เนี่ยสามารถที่จะไปดูแลพร้อมด้วยทีม IT เนี่ยสามารถดูแลได้ทั่วถึงถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มภาคใช้เวลา2วันนะคะแทนที่จะเป็นวันเดียวทั่วประเทศเนี่ยการดูแลจะไม่ทั่วถึงนะคะก็เลยสรุปกันได้เป็นวิธีการนี้แล้วก็เครื่องมือที่ใช้เนี่ยที่หน่วยเลือกตั้งท่านถือบัตรประชาชนไปอย่างเดียวเท่านั้นเราก็จะมีระบบ IT ของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนของท่านได้จากเลขบัตรประชาชนแล้วก็จะมีระบบตอบรับแล้วก็ท่านก็ใช้อันนี้คืออุปกรณ์ Raspberry Pi เนี่ยใช้คู่กับ
คอมพิวเตอร์นะคะจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ท่านจะมีจอทัชสกรีนสำหรับแปะที่จอเลือกหมายเลขที่ท่านต้องการค่ะส่วนแอปพลิเคชันนั้นท่านก็ใช้เลขบัตรประชาชนในการยืนยันแสดงตนในโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะแล้วระบบก็จะส่ง SMS กลับมาให้ท่านยืนยันตนถ้าข้อมูลที่ท่านทั้งสองระบบค่ะถ้าข้อมูลของท่านเป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วหรือเป็นอดีตสมาชิกพรรคที่ไม่ได้ยืนยันในฐานข้อมูล2ล้าน5ท่านก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะเราแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น3ส่วน2ล้าน5ที่ไม่ได้ยืนยันเมื่อเดือนเมษา 80,000 ที่ยืนยันแล้วและสมาชิกใหม่ที่มาสมัครเมื่อวันที่1ถึง15ตุลาที่ผ่านมานี้เนี่ยอีกประมาณ 30,000 กว่าท่านเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ทุกคนหลังจากที่ท่านยืนยันแสดงตนแล้วเนี่ยถ้าท่านมีสิทธิ์ก็จะมีระบบตอบรับไปท่านก็ใช้โทรศัพท์แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะลงคะแนนนะคะแล้วรายละเอียดเราจะทำเป็นแอปพลิเคชันแล้วให้ท่านโหลดนะคะแล้วก็ใช้ในวันที่1ถึงวันที่3ส่วนหน่วยก็คือวันพฤหัสที่1นะคะและวันจันทร์ที่5 2วันค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ